พันเอกอาวุโสฐานเครือเฟยโฆษกกระทรวงกลาโหมจีนเรียกร้องให้สหรัฐยกเลิกแผนการขายอาวุธแก่ไต้หวันมูลค่า 1,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 40,000 ล้านบาทและหยุดขายอาวุธทันทีรวมถึงยุติการติดต่อทางทหารกับไต้หวันและว่าการขายอาวุธให้ไต้หวันซึ่งเป็นภูมิภาคของจีนเป็นการละเมิดหลักการจีนเดียวอย่างชัดเจนพันเอกอาวุโสฐานกล่าวต่อไปอีกว่าการขายอาวุธเป็นการแทรกแซงกิจการภายในของจีนอย่างยิ่งและบ่อนทำลายอธิปไตยกับผลประโยชน์ความมั่นคงของจีนและยิ่งทำให้สถานการณ์ข้ามช่องแคบไต้หวันตึงเครียดไม่นานมานี้สหรัฐไปทำตามสัญญาที่ว่าจะไม่สนับสนุนกลุ่มแบ่งแยกดินแดนไต้หวันด้วยการกระชับความสัมพันธ์ทางทหารกับรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ก้าวหน้าของไต้หวันอย่างไรก็ตามพันเอกอาวุโสฐานกล่าวถึงประเด็นการขายอาวุธให้ไต้หวันโดยระบุว่าคำพูดและการกระทำของสหรัฐขัดแย้งกันไม่น่าไว้วางใจอีกทั้งจะเป็นการส่งสัญญาณที่ผิดต่อกลุ่มแบ่งแยกดินแดนไต้หวันและว่าไต้หวันคือไต้หวันของจีนและจะไม่มีกองกำลังใดสามารถหยุดประวัติศาสตร์การรวมชาติระหว่างแผ่นดินแม่กับไต้หวันกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในไต้หวันพยายามแสวงหาเอกราชด้วยการซื้ออาวุธต่างชาติจะล้มเหลวและจะพบกับความหายนะซึ่งกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนได้ฝึกฝนและเตรียมความพร้อมเพื่อสู้รบจนกว่าจะได้รับชัยชนะเหนือพวกที่แทรกแซงจากภายนอกและพยายามพรากไต้หวันไปจากจีนขณะเดียวกันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคณะหนึ่งได้เดินทางเยือนไต้หวันในวันพุธที่7กันยายนในโปรแกรมการเดินทางที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้านับเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอเมริกากลุ่มล่าสุดที่เยือนเกาะแห่งนี้และท้าทายปักกิ่งซึ่งที่ผ่านมาจีนแสดงปฏิกิริยาโกรธเกรี้ยวต่อการเดินทางเยือนเหล่านี้สถานทูตโดยพฤตินัยของสหรัฐในไต้หวันเผยว่าส.ส.8คนซึ่งนำโดยสเตฟานีเมอร์ฟีนสมาชิกพรรคเดโมแครตจากฟลอริดาซึ่งเป็นประธานคณะกรรมาธิการด้านอาวุธของสภาผู้แทนราษฎรจะอยู่ในไต้หวันจนถึงวันที่9กันยายนส่วนหนึ่งในโปรแกรมเยือนภูมิภาคอินโดแปซิฟิกโดยถ้อยแถลงระบุว่าคณะผู้แทนจะพบปากกับบรรดาผู้นำระดับสูงของไต้หวันเพื่อหารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์สหรัฐไต้หวันความมั่นคงในภูมิภาคการค้าและการลงทุนห่วงโซ่อุปทานโลกและประเด็นสำคัญอื่นๆแห่งผลประโยชน์ร่วมทำเนียบประธานาธิบดีไต้หวันเปิดเผยว่าคณะผู้แทนจากสหรัฐจะพบปากกับประธานาธิบดีไชอิงหวนในตอนเช้าวันพฤหัสที่8กันยายนถ้อยแถลงระบุว่านี่เป็นการเดินทางเยือนของคณะผู้แทนสหรัฐขณะที่6หลังจากที่จีนซ้อมรบทางทหารในช่วงต้นเดือนสิงหาคมมันเป็นการพิสูจน์ให้เห็นอีกครั้งถึงการให้ความสำคัญระดับสูงและแรงสนับสนุนที่สหรัฐผูกมัดกับไต้หวันไล่ตั้งแต่ในรัฐบาลท้องถิ่นจนถึงรัฐบาลกลางจากคณะผู้บริหารไปจนถึงคณะสมาชิกสภาคองเกรสจีนมองไต้หวันซึ่งปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนปฏิเสธเสียงคัดค้านอย่างแข็งกร้าวของรัฐบาลในกรุงไทเปปักกิ่งทำการซ้อมรบใกล้ไต้หวันหลายรอบเมื่อเดือนที่แล้วตามหลังการเดินทางเยือนกรุงไทเปของนางแนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐและนับตั้งแต่นั้นยังคงเดินหน้าความเคลื่อนไหวด้านการทหารรอบๆเกาะแห่งนี้อยู่ตามหลังการเดินทางเยือนของนางเพโลซีไม่นานคณะสวและสสสหรัฐคนอื่นๆก็เดินทางเยือนไต้หวันเช่นกันเช่นเดียวกับผู้ว่าการรัฐแอริโซนาซีเอลบีคิมผู้แทนทูตระดับสูงของไต้หวันในวอชิงตันกล่าวว่าท่าทีก้าวร้าวของปักกิ่งตามหลังการเดินทางเยือนของเพโลซีได้กระตุ้นให้รัฐสภาทั่วโลกสนใจส่งคณะผู้แทนเดินทางเยือนเกาะแห่งนี้